ลูกน้องแม่ชีแยะๆเลยอ่ะมาลุมมาตุ้มพันผัวคุณสมชายคุณสมชายคันแน่ๆเลยนอนกริ้งเกลือกไปมาเสียงนกกังเขนน่ารักนะคะนี่ไอ้จิ้ว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 น่ะมันเจ้านกเอี้ยงสาลิกานกกังเขนนี่เขาหวานหวานนะคะมันเป็นอะไรที่น่าชื่นชมอากาศก็สดการปฏิบัติธรรมของเหล่าเนตรธรรมะก็จบไปด้วยดีเมื่อวานนี้ค่ะแม่ชีก็มีเวลาเป็นตัวของตัวเองออกมาเดินชมนกชมไม้เดินจงกรมรอบรอบวัดดูเท่าไหร่ก็เพลิดเพลินไม่เบื่อเลยทับทิมพอแก่จัดได้ที่ดีก็จะมีคนอาสามาเก็บก็น่าจะเป็นคนนั้นแหละที่แม่ชีอนุญาตไว้ตั้งแต่วันแรกบอกว่าเวลาแก่เก็บมาก็ขอประทานเป็นยาซะเขาก็บอกขอใครล่ะแม่ชีบอกเนี่ยแม่ชีบอกว่าขอเจ้าแม่ตะเคียนก็ได้หรือไม่ก็ขอองค์พระนอนองค์พระพุทธมุนีศรีสายญาติก็ได้ท่านก็ต้องโปรดสัตว์อยู่แล้วอ่ะยังไงยังไงของในวัดขอเป็นกิจจลักษณะมันก็เท่ากับโปรดสัตว์ไปในตัวนะคะโปรดสัตว์นี่แม่ชีเพลิดเพลินกับเสียงนกนกกังเขนนี่เสียงเขาหวานหวานไม่เคยได้ยินเสียงในติงเกียวตัวเป็นๆแต่แม่ชีได้ยินเสียงนกกังเขนมาตั้งแต่เกิดเลยนะคือตอนเวลาแม่ชีเกิดน่ะคุณตานะท่านมีที่อยู่ไร่กว่าๆที่ตรอกข้างลงในร้อยออกได้3ทางนะถนนลาดดำเนินนอกถนนวิสุทธิกษัตริย์แล้วก็ถนนประชาธิปัตย์ออกได้3ทางเลยแล้วคุณตาท่านก็จะมีต้นไม้ต้นอะไรเยอะๆเลยชมพู่มะม่วงพวกเนี้ยก็จะมีน้องนกเนี่ยแหละเขาจะมักจะไปร้องเพลงอยู่บนต้นชมพู่นี่เจ้านกเอี้ยงสาลิกาเขาบอกว่าเจ้านกเอี้ยงสาลิกาเนี่ยมันน่ารำคาญเวลาที่ไหนมีนกเอี้ยงเนี่ยนกพิราบจะน้อยลงจะไม่อยากอยู่แล้วระหว่างนกเอี้ยงกับนกพิราบเนี่ยนกพิราบเขานำโรคภัยไข้เจ็บมาให้มากกว่าฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยให้นกเอี้ยงอยู่กันไปนกพิราบรำคาญเสียงนกเอี้ยงเขาก็ย้ายอพยพพาลูกพาเมียหนีกันไปมาเดินท่อมท่อมในล็อกต้นไม้ล็อกต้นไม้เนี่ยก็คนที่เขามาทำศาลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาช่วยสร้างศาลาช่วยศาลาที่เจ้าแม่ตะเคียนอยู่พวกเนี้ยก็ล็อกต้นไม้นี่เขามาขุดคุ้ยเห็ดนะตอนช่วงเข้าพรรษาเนี่ยมีเห็ดโคนนะคะเห็ดโคนตอนนี้มีหรือเปล่าไม่รู้แม่ชีก็ไปขุดคุ้ยได้มาเขาได้กันเป็นหม้อเลยนะเขาเก่งอ่ะแต่ตอนแรกแม่ชีนึกว่าเขาจะต้องขึ้นตามจอมปลวกหรืออะไรอ๋อไม่ใช่หรอกเขาก็แอบแฝงอยู่ใต้ใบไม้ที่กองทับถมนะคะเราก็ต้องเอาไม้เขี่ยใบไม้เขี่ยแล้วก็ก็เจออะไรอย่างเงี้ยอร่อยนะคะเห็ดโคนที่เก็บเองอ่ะอร่อยมากเดี๋ยวหน้าฝนมามากๆเราคงจะได้เจออีกนะคะคงได้เจอเห็ดโคนซึ่งชอบมากค่ะเป็นคนชอบแม่ชีเป็นคนชอบทานเห็ดมากเลยเสร็จแล้วพอเห็นเห็ดโคนเก็บมาได้7-8ดอกเอามาใส่ต้มยำ
โอ้มันมีความสุขบอกไม่ถูกเลยนะ นี่คือกิเลสนะนี่คือกิเลสนี่คือราคะอย่างหนึ่งนะคือกามตัณหาความอยากกินไงอยากกินอยากได้อย่างเงี้ยเป็นกามตัณหาแต่ก็ไม่เป็นไรนะคือถ้าเราไม่ทำให้ตัวเองและชีวิตอื่นเดือดร้อนก็ก็คงไม่กระไรนักแม่ชีก็ตั้งใจไว้ตั้งแต่แม่ชีเห็นทุกข์เห็นกฎแห่งกรรมแม่ชีไม่รู้ว่าการเห็นนั่นแหละคือสัมมาทิฏฐิแต่ว่าแม่ชีก็เลยไปจนกระทั่งนึกถึงสัมมาสังกัปปะในข้ออวิหิงสาคือไม่เบียดเบียนตนเองและชีวิตอื่นโอ้โหพอเสร็จแล้วนะสัมมาต่างๆตามมันเป็นพรวนเลยคือศีล5นั่นเองอะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวเสร็จแล้วมันก็จะมีสัมมาวายาโมอยู่เนื่องจากว่าเราจะต้องเพียรที่จะอะไรเพียรที่จะละชั่วแล้วก็เพียรที่จะปัดไม่ให้ความชั่วเข้ามาสู่ตัวอีกเพียรที่จะทำความดีแล้วก็เพียรที่จะประคับประคองความดีนั้นไว้ให้นานที่สุดนี่สัมมาวายาโมเกิดเสร็จแล้วสัมมาสติเมื่อเราไม่ทำบาปเมื่อเราไม่ผิดศีลสัมมาสติจะเกิดเร็วขึ้นสัมมาสมาธิก็เกิดตามมาแล้วสัมมาสมาธิเนี่ยก็เป็นบาดฐานให้เกิดสัมมาสติได้เร็วขึ้นโหแม่ชีแฮปปี้มากเลยเพราะแม่ชีเห็นในเรื่องของว่ามรรคมีองค์8ทำให้หลุดพ้นได้จริงไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะตื้นตันใจแล้วก็ไม่คิดจะทำบาปอีกเลยอ่ะวันนี้วันเอาไว้แค่นี้ค่ะวันหลังเรามาคุยกันเรื่องธรรมะต่อนะคะ